ภูสินปฐวีเริ่มเกมครับแพร่ยูไนเต็ดได้เขียบบอลเริ่มเกมครับโอวดานเขียบบอลได้ครับย้อนกลับมาที่ทัชนนเปิดทะแยงมาที่ทางซ้ายครับเอเดรียนเฟรนเดสพักอกได้ถาด่วนแล้วเอเดรียนเฟรนเดสโดนสไลด์จังหวะนี้ลองซัดเลยลูกโอ้โหโดนปัดทิ้งออกไปก่อนครับไปมาทางขวาอีกครั้งนึงอภิสิทธิ์โอ้จับยาวไปครับวรุษยังได้อยู่ครับไหลต่อมามีทางซ้ายโอ้โหแต่ลูกนี้ยิงโอ้โหยังเป็นซุปเปอร์เซฟครับโอ้ลูกยิงของสุเมศแสนบุตรครับเกือบจะเข้าตัวเหมือนกันครับขาครับทัชนนท์นักลาวงครับเปิดตักเข้าในไปได้มงลูกนี้โอ้โหยังเข้ามือผู้สาประตูครับอนุพงศ์ครับคว้าไว้ได้ครับโอ้โหบอลมันไปตรงตัวด้วยครับดูว่าจะเล่นสูตรไหนครับสลาวุธแล้วก็มีเท้าซ้ายของนราทิพย์ครับยืนประคองอยู่สลาวุธอยู่ที่บอลครับเปิดตักเข้าไปในเสาสองมงได้ครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับบอลรุ่มของแพ้ครับสุเมศแสนบุตรทุ่มเข้าในมาเศรษฐวุฒิวงสายครับเก็บได้แล้วแทงต่อมาทางซ้ายเอเดรียนเฟอร์นันเดสครับได้จิ้มเข้ามาในกรอบเขตโทษสุดเส้นแล้วหักเข้ามาอู้ไม่ถึงครับแถว2ยิงอีกทีนึงวรุณเป็นสุขบอลแฉลบแล้วโอ้โหไม่เข้ากรอบครับแต่ชุดนี้ขึ้นมานี่ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับแล้วเล่นเร็วแล้วครับลูกเตะมุมเอเดรียนไทยกับวรุณบุญสุขครับเปิดตักเข้ามาเศรษฐวุฒิบังพิกหาเหลี่ยมยิงไม่ได้โคเน่เคลียร์ทิ้งออกมาโอ้โหแล้วเข้าทางสลาวุฒิด้วยครับช่วยกันสไลด์ลูกนี้ผู้สินให้เป็นฟรีคิกครับโอ้เราจะเล่นเร็วผู้สินยังไม่ให้ครับลูกเตะมุมของแพร่ครับเล่นสั้นๆครับเอเดรียน เฟรนเดสเปิดตักเข้ามาเสาแรกไม่มีใครแถว2ลองซัดอีกทีนึงก็โอ้โหเท้าหลักมันลื่นไปก่อนแล้วครับลูกยิงของทัชนนท์ นครวงศ์ครับโอ้ก็ทำเกมกดดันไม่ได้ครับบอลยาวขึ้นมาสุเมธโดนอยู่กับโมฮาเมดรังสิมันต้องเปิดยาวขึ้นมาครับเอาอุลบอลมาเข้าทางโมฮาเมดครับเก็บได้ให้มาที่นราทิพย์แทงต่อมาสลาวุธยิงลูกนี้โอ้โหเฉียดเสาสองออกไปครับแต่มีธงก่อนหรือเปล่าครับโอ้โหเอาละครับเกมของแพร่ครับเอเดรียนเฟรนเดสเข้าขวาโอ้โหลองซัดลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปนิดเดียวครับพยายามแต่งหาเหลี่ยมยิงนะครับโอ้ปั๊มกันมาลูกนี้กิติภาพแทงออกมาทางซ้ายครับเอเดรียนเฟรนเดสยังเก็บได้ย้อนกลับมาครับตังปอมเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้กลับเข้ามาแล้วได้ยิงด้วยขวาโอ้โหบอลมันก็ปิ้นอีกครับลูกนี้ยิงไม่เต็มข้อครับโอ้โหเปิดบอลยาวขึ้นมาหม่งเช็ดมาลูกนี้โอ้ต้องระวังให้ดีครับโทมพัทออกมาสกัดบอลทิ้งออกไปได้ครับหม่งได้แล้วบอลมาเข้าทางเศรษฐวุฒิวงสายบอลลุดบอลลุดบุญสุขครับเก็บบอลได้โดนโคเน่พัวพันอยู่กระชากขึ้นมายังหลบได้จะเปิดก็ยังติดอยู่ที่โคเน่ครับโอ้จังหวะ2ลูกนี้ทำได้สวยครับนวพันธ์แทงต่อมาตรงกลางครับถ่ายออกมาทางซ้ายครับนราทิพย์สับหลอก1ทีแล้วไหลเข้ากลางมาลูกนี้ไม่ได้จบแต่ยังได้ยิงยุกโอ้โหบอลผ่านหน้าประตูไปครับโอ้โหเป็นสั้นๆวรากรให้นราทิพย์กลับมาที่วรากรอีกครั้งนึงครับโคเน่นราทิพย์หยอดเข้ามาโอ้โมเมตโอ้ยกหลบลูกนี้แล้วได้ซัดโอ้โหงดงามสุดๆเลยครับโอ้โหโมเมตกัวดิยอแล้วครับยิงให้ครับต้อมยูไนเต็ดขึ้นนำไปครับ1ประตูต่อ0ครับมาดูภาพช้าเลยครับดูครับจังหวะบอลยาวขึ้นมา
เนี่ยค่อยๆต่อเกมขึ้นมาครับโคเน่ครับให้มาทางซ้ายเนี่ยแล้วหยอดขึ้นมาครับนราธิปครับโมเมดพักอกหนึ่งทีแล้วดูครับยกหลบลูคัสดับเบิลแมนโอ้โหสุดๆครับตรงนี้แล้วยิงเสียบเข้าไปเลยครับโอ้โหต้องยอมมาตรงนี้ครับดูครับพักอกหนึ่งทีแล้วยกหลบมาครับโอ้โหลูคัสดับเบิลแมนไม่ทันแล้วครับไม่ถึงก็เสียบตรงนี้โอ้โหสุดๆครับลูกนี้ของโมฮัมเหม็ดกัวดิยอครับซูเปอร์ซับของทีมครับกิติภาพเปิดมาเสา2ได้โขกลูกนี้ตรงตะข่ายเข้าไปบ้างแล้วครับเศรษฐวุฒิวงสายเอาละครับยังพอมีเวลาครับกลับมาตรงนี้มาดูว่าช้าเลยครับจังหวะเตะมุมของแพร่ยูไนเต็ดครับได้ประตูตีเสมอครับเตะมุมของกิติภาพครับดูครับจังหวะเปิดเข้ามาในเสา2โอ้ได้โถมตัวหม่งครับลูกนี้ครับดูซ้ำอีกครั้งครับอีกครั้งหนึ่งครับได้หม่งลูกนี้เต็มหัวครับเข้าประตูไปหม่งกดลงพื้นครับตามสูตรตีเสมอได้สำเร็จครับรังสิมันให้ออกมาทางขวาครับยกมาครับชัชนะสัตวัตรเปิดเข้ามาข้างหน้าหูบอลชนคานแล้วเอเลียสอู้จะซ้ำตรงนี้ไปกักกันหน่อยครับจ่ายมาที่อ้าวยิงคนชนเสาเข้าเลยครับโอ้โหเอาจนได้แล้วครับเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหดูครับเนี่ยสะใจดีนะครับโอ้โหโคดาครับดูครับสะใจดีนะครับโอ้โหสุดๆครับตรงนี้ครับมาพลิกแซงตรงนี้แหละครับโอ้โหต้องให้เขานำก่อนครับเอาแบบใจหายใจคว่ำแบบนี้ครับโอ้ดูครับช้าเลยครับดูครับจากจังหวะนี้ครับทัชชนะเปิดมาแล้วก็เป็นสัตวัตรลีลาแล้วครับเปิดเข้ามาในบอลชนคานครับแล้วจังหวะซ้ำเนี่ยเอเลียสกับเศรษฐวุฒิเนี่ยกักกันนิดนึงครับแล้วดูครับโอ้โหมันมีมุมยิงไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยแกยิงเข้าไปได้ยังไงครับโอ้สุดๆครับลูกนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับมาดูครับบอลตกลงมาแล้วเนี่ยมันกักกันครับจังหวะหนึ่งแล้วดูเอเลียสครับดูว่าตรงเส้นเลยครับแกยิงไงของแกครับเนี่ยโอ้โหเข้าเสาสองเข้าไปเลยครับโอ้สุดๆครับลูกนี้ครับขึ้นนำมาแล้วครับโอ้โห2ประตูต่อ1ครับแพร่ยูไนเต็ดครับเราก็โอ้โหพลิกกลับมาแซงได้ครับโขกทิ้งออกมาครับชิงเหลี่ยมมันอยู่อุ้ยปั๊มกันจังหวะนี้ยังเก็บได้ครับคาร์ต้อมแทงต่อมาโคเน่อู้ไหลลูกนี้ครั้งขวาสลาวุธจ่ายกลับเข้ามาได้ยิงลูกนี้อู้หูยังติดบล็อกอยู่โอ้โหโอ้ลูคัสดับเบิลแมนครับดูครับโอ้โหเจ้าตัวสะใจทีเดียวครับโอ้โหโอ้บล็อกได้ยังไงลูกนี้แพ้ยังไม่เสียครับโอ้โหติดอยู่ที่ลูคัสดับเบิลแมนครับมาดูครับจังหวะซูเปอร์เซฟของลูคัสดับเบิลแมนโอ้ลูกนี้ครับโอ้โหเกือบไปครับโอ้บล็อกไว้ได้ครับลูคัสดับเบิลแมนสลาวุธเปิดเข้าไปจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้ลูกเตะมุมครับสลาวุธครับได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งผู้ตัดสินชูป้ายทดเวลาการแข่งขัน5นาทีครับโอ้โหยังโดนบุกหนักแล้วตอนนี้คาร์ต้อมเดินเกมเข้ามาโอ้โหจะเข้าชาร์จตรงนี้โอ้ไม่ถึงครับแล้วเข้ามือชมพัฒน์บุญเลิศครับฟรีคิกของคาร์ต้อมครับเล่นสั้นๆครับสลาวุธเปิดหยอดเข้ามาในกรอบโทษโดนโขกทิ้งออกมาชัชนะเคลียร์ทิ้งออกมาครับเศรษฐวุฒิเก็บบอลได้โอ้เราให้กันมาได้ดีด้วยครับแทงต่อมาลูกนี้วรุษบุญสุขรอนิดหนึ่งแล้วมีทางขวาว่างไหลต่อมาให้ชัชนะสีโพยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานออกไปครับโอ้โหชัชนะครับโอ้เกมมาเดือดกันในช่วงท้ายครับแล้วก็มายิงกันในช่วงท้ายด้วยครับล้มลงไปผู้ตัดสิน
ให้เป็นบอลทุ่มของใครครับกาต้อมครับสลาวุธสวัสดิ์เปิดขึ้นไปเอาติดครับแล้วแพ้จะสวนแล้วครับมีพื้นที่โอ้ตัวไหนก็ว่างครับเศรษฐวุฒิวงสายให้ต่อมาสัตวัตรจิ้มลูกนี้โอ้โหยังติดอยู่ครับแม่และเรียบร้อยครับพุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหหัวใจจะวายครับแพร่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านชนะคัตต้อมยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ1ครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับ